สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile ซึ่งวันนี้นะฮะผมก็จะมาซื้อ RP ให้ดูกันนะฮะแล้วก็การเติมผ่านเว็บนะฮะซึ่งมันก็จะดีกว่าเติมผ่านโทรศัพท์เนื่องจากมันถูกกว่าพอสมควรนะฮะสำหรับคนที่เติมเยอะและเติมบ่อยๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะอธิบายขั้นตอนแบบทีละสเต็ปไปเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีเติมกันก่อนเลยแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อ RP แล้วก็มาเปิดกล่องกันดีกว่าแล้วลิงก์ของเว็บนะฮะก็ตามที่ผมพิมพ์ไว้เลยนะฮะอย่างที่เห็นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกหรือเปล่านะฮะเช็คใต้คลิปของผมได้ทุกคลิปเลยนะฮะมันจะมีลิงก์แปะไว้อยู่นะฮะซึ่งลิงก์นี้จะเป็นลิงก์ล่าสุดนะฮะที่ทางทีมงานเขาส่งมาให้ผมนะฮะเพื่อเอาไว้เติมเกมนะฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่าข้อมูลหลายๆอย่างเกี่ยวกับโทรศัพท์สิ่งที่ผมใช้อาดแล้วก็การเติมเงินนะฮะมันอยู่ใต้คลิปของผมทุกคลิปเลยนะฮะลองเปิดดูเอานะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอย่างเช่นคลิปนี้ใช่ไหมฮะก็เปิดเนี่ยฮะตรงโชว์มอร์นะฮะคลิกเข้าไปเนี่ยฮะทุกอย่างก็จะอยู่หมดเลยฮะผมใส่ดีเทลทุกอย่างลงไปหมดเลยนะฮะก็ลองไปดูนะถ้าเกิดมีอะไรก็อย่าเพิ่งถามก็ได้นะฮะเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนี้นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะซึ่งหลังจากที่ก๊อปเว็บลิงก์นะฮะแล้วก็มาใส่ไว้ในบาร์เสร็จเรียบร้อยนะฮะกด enter นะฮะหรือกดยืนยันอะไรก็ช่างมันก็จะนำเพื่อนๆมาสู่เว็บเติมของมันนะฮะซึ่งเราก็สามารถกดล็อกอินผ่านเฟซก็ได้นะฮะหรือว่าจะใส่ ID เราก็ได้นะฮะซึ่งเวลาเรากดใส่ ID เรานะฮะแล้วกดซื้อไปมันจะบอกถึงชื่อเล่นของเรานะฮะซึ่งเราก็สามารถจะยืนยันได้อีกทีนึงว่ามันใช่ตัวละครเราหรือเปล่านะฮะก็ถ้าเกิดมันใช่ชื่อของคุณก็แปลว่าใช่แน่นอนแหละแล้วการเติมผ่านเว็บมันก็จะมีหลายวิธีนะฮะหลายทางนะฮะอย่างเช่นง่ายที่สุดอย่างที่ผมเติมบ่อยๆก็คือ True Wallet นะฮะมันง่ายมากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มี True Wallet แล้วอยากเติมแบบวิธีอื่นก็มีนะฮะทั้ง Rabbit Line Pay ก็มี True Money หรือ MPay One to Call Laser Pin Laser Go หรือ SMS Billing ก็มีนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเติมด้วย Laser Pin นะฮะก็กดต่อไปนะฮะต่อไปเสร็จแล้วก็ใส่ตามที่มันระบุเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเป็น True Wallet ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะให้ยืนยันผ่านโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งแต่ละวิธีมันก็มีวิธีไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งพอเราเติมเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะมันก็จะบอกว่าเราเติมสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเงินเข้าแล้วนะฮะซึ่งมันจะเข้าเร็วมากๆเลยนะฮะไม่ใช่แค่เร็วนะฮะแต่ถูกมากๆด้วยเช่นกันนะฮะการเติมผ่านเว็บถือว่าเป็นการเติมที่ถูกที่สุดที่มีนะฮะแล้วก็ถูกกฎหมายหมดทุกอย่างนะฮะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแบนหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะครับงั้นเราไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่าโอเคนะฮะถ้าเกิดเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วเงินก็จะเข้าทันทีเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะมีของมาใหม่อยู่พอสมควรนะฮะอย่างเช่นมีของ limited time ซึ่งชุดนี้ก็ดูเท่ดีนะผมก็ชอบนะแล้วผมก็ชอบปีกที่อยู่บนหัวนะฮะซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ปีกอันเนี้ยไอ้ปีกที่มัน decoration เอาไว้ตรงหัวนะฮะมันเคยมีอยู่ในกล่องมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วตอนนั้นผมก็อยากได้มากด้วยดีนะที่ไม่ได้แบบสุ่มไปอ่ะคือน่าจะเปลืองตังค์เอาเรื่องเลยกว่าจะได้นะเพราะมันก็เอามาขายอ่ะมันก็1,200อ่ะผมว่าซื้อดีกว่าแบบเป็นลุ้นสุ่มอะฮะเพราะมันได้ยากมากจริงๆเฮ้ยผมเพิ่งเห็นอ๋อนี่มาจาก Royal Pass นี่หว่าใช่ไหมใช่เท่นะเท่นะเอาล่ะเรามาดูที่ฝั่ง Royal Pass กันดีกว่านะฮะว่ามันจะมีแบบไหนให้เติมบ้างซึ่ง Battle Pass นะฮะมีอยู่2แบบนะฮะให้เติมก็คือแบบธรรมดาซึ่งก็มีไว้เพื่อให้เราได้ของแต่ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากไปกว่านั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูที่ด้านขวานะฮะเราก็จะได้ทั้งส่วนของเวล25ในทันทีเลยนะฮะซึ่งมันก็เทียบเท่ากับการเติมประมาณ 2,500 UC นะซึ่งก็เยอะนะแล้วก็ได้ของจำนวนบางอย่างในทันทีเลยนะฮะอย่างเช่น I Swear in the Way แล้วก็ Soaring Eagle Dacia แล้วก็ที่ได้พิเศษเลยก็คือกรอบนะฮะกรอบรูปของเรานะฮะซึ่งมันจะได้ทันทีเลยนะฮะแล้วก็สำหรับ Elite Pass เท่านั้นหรือการซื้อแบบ 1,800 เท่านั้นนะฮะซึ่งผมว่าเท่นะใช้ได้เลยและวันนี้ผมก็จะมาซื้อแบบ 1,800 แน่นอนจัดไปจัดไปนี่นะฮะได้อะไรบ้างอุ้ยเท่นะสกาเมื่อกี้ไหนเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีชุดก็โอเคแต่สกาผมว่าเท่นะสวยมี RP ให้ทันทีเปลี่ยนชื่อกรอบแล้วก็แว่นดำนะฮะกระทะกล่องไมค์
เฮ้ยหัวเท่หัวเท่ผมชอบหัวมาถึงหมวกกันน็อกอ่ะเท่เท่เท่ใช้ได้ใช้ได้แล้วอะไรรถนะฮะแล้วก็รูปโปรไฟล์นะฮะชุดเหมือนชุดคอมมานโดเลย Elite Soldier Set นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกที่เท่ๆมีพาราชูทมีชุดไทคูนเซตนะฮะเครื่องบินก็โอเคก็ไม่ได้แย่มากเฮ้ยแต่กระเป๋าสวยผมชอบกระเป๋าน่ารักเฮ้ยมันเหมือนกระเป๋ากำลังกอดกีตาร์กำลังเล่นกีตาร์อยู่ฮะเฮ้ยน่ารักน่ารักผมชอบผมชอบ AWอ๋อแล้วก็รูปโปรไฟล์ใช่ไหมเออรูปโปรไฟล์เฮ้ย AK ไก่เฮ้ยเท่เท่เท่ผมชอบนะแต่ผมก็คงไม่ใช้อ่ะถ้าผมมี AK ฮาโลวีนนะฮะหมวกขาวเฮ้ยชุดนี้น่ารักเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ผมชอบนะ Lucky Rabbit Set น่ารักดีฮะ Emoticon นี่นี่นี่หัวนี้ผมอยากได้มากเท่เท่เท่ผมชอบผมชอบเท่มากเลยแล้วก็ชุดอันสุดท้ายซึ่งผมว่าโคตรเท่โหเท่มากฮะคือต้องได้อะจริงๆซีซั่นนี้คือต้องได้แล้วในส่วนของรีดิมก็จะมีคาสวยสวยอยู่สวยอยู่แล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าเอ้ยอันนี้ซื้อได้เลยซื้อเลยแล้วกันฮะโคตรแพงแต่ได้มีอยู่มีอยู่ชุดอะไรเล็กน้อยนะฮะก็ไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะฮะชุดรอบนี้ฮะที่มันสามารถเอามารีดิมได้นะฮะเฉยๆนะเออแล้วนอกจากนี้ก็จะมีไอ้ตรงโปรโมชั่นเติมนะฮะ purchase bonus นะฮะของซีซั่น6ซึ่งไอ้หน้ากากเนี้ยผมชอบนะเท่นะแล้วมันเติมแค่60 UC เท่านั้นนะฮะเพื่อจะเอาหน้ากากนั้นนะผมว่าเท่เลยนะผมว่าคุ้มมากเลยแล้วก็ได้ชุดอีกอ่ะคือแบบคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีนะคุ้มมากแล้ว UC อีก180 UC ไม่เอาไม่ซื้อดีกว่าแล้วนอกจากตรงนั้นแล้วนะฮะก็จะมีส่วนของอีเวนต์นะฮะที่มาให้ทำเพื่อแลกเสื้อถาวรนะฮะที่น่าจะฟีเจอริงกับอัลเลนวอล์กเกอร์เท่นะเสื้ออัลเลนวอล์กเกอร์นี่น่าจะเป็นแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นเลยฮะแล้วก็มีโปรไฟล์พิก1ปีซึ่งก็เท่เหมือนกันนะเออแล้วก็มีหัวควายหัวไฟติ้งบูคอเวอร์หรือหัวควายมาให้ด้วยนะฮะถ้าเกิดเล่นในโหมดคลาสสิกได้อยู่ในระดับนึงนะฮะเฮ้ยน่าใส่ว่ะอันนี้ผมควายจริงๆเลยเดี๋ยวลองใส่ดูดีกว่าอ๋อผมลืมบอกไปว่าไอ้พวกเบิร์ดเดย์ชิคเก้นพวกนี้นะฮะก็สามารถรับได้มาจากกล่องพวกนี้นะฮะซึ่งก็มีให้เปิดทุกๆวันนะฮะแล้วก็ทำอีเวนต์เอานะฮะซึ่งก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็มีตั๋วแจกด้วยนะฮะนอกจากนั้นก็ประมาณเดิมนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเดี๋ยวเรามาใส่หัวควายก่อนดีกว่าหัวควายอยู่ไหนวะโคตรเท่อ๋อลืมไปเลยว่าผมดองกล่องไว้ประมาณ11กล่องงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดให้หมดเลยดีกว่าไหนๆก็ซีซั่นใหม่ละเอาให้หมดจัดไปซีซั่นใหม่ก็ยังไม่เว้นมากล่องใหม่อีก2กล่องเยี่ยมเยี่ยมสวยงามเอาละฮะอันนี้ก็คือกล่องเบอร์เดย์เครดนะฮะหรือก็คือกล่องที่เราล็อกอินเราก็จะได้ฟรีทุกวันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันจะให้อะไรบ้างเนาะตอนเปิดก็จะประมาณนี้นะฮะเบอร์เดย์ชิคเก้นถ้าเราเล่นทุกวันแล้วเราก็สะสมของอะไรพวกนี้ทุกวันก็น่าจะแลกทันเลยฮะแลกทันอยู่แล้วแหละไหนๆก็เติมไปเนาะก็สักหน่อยแล้วกันเนาะ ยังฮะต้องเอาให้ได้เสื้อชุดเนี้ยอยากได้อยากได้อยากได้แล้วก็กระถาด้วยนะฮะผมก็อยากได้เหมือนกันซึ่งเสื้อก็ใกล้แล้วแหละใกล้แล้วแหละใกล้จะหมดแล้วแหละ UC ผมเนี่ยงั้นมาสุ่มซักเท่าไหร่ดีซัก 2,000 แล้วกันเนาะก็ประมาณ40กล่องรอบแรกเอาหน่อยเฮ้ยโอเคนะผมโอเคนะกับการที่ได้เหรียญ25อันเนี่ยฮะเอาไปแลกได้อยู่ผมว่าผมโอเคแต่จะมีอะไรดีๆอีกไหมมีอีกไหมนะโอเคไม่มีก็โอเคนะเพราะผมได้25เหรียญมาไม่แย่เอาหน่อยฮัลโหลอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่1โทเค็นนะจริงๆนั่นไงปุ๊บๆปั๊บๆเลยเยี่ยมเนี่ยมารัวๆดิมารัวๆสัตว์โอ้โ
ไม่ยากก็ไม่ยากจริงเหรอวะชอบมันเถอะมาเดี๋ยวเรามาลองสกิปสักรอบแล้วกันเนาะเผื่อมันจะเปลี่ยนดวงของผมสักนิดสักนิดสักนิดอือเฮ้ยออก25ก็โอเคนะมามามารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายจัดหน่อยขอหน่อยดีๆๆๆๆอือเฮ้ย25อีกแล้วโอเคนะ25 3รอบเนี่ยก็ไม่แย่แต่ถ้าได้มากกว่านี้ก็ดีนะจะได้หรือเปล่าฮัลโหลโอเคไม่ได้แต่ก็ไกลนะฮะใกล้ฝันละชุดของผมเป็นไงฮะกรอบโปรไฟล์ผมเท่ป่ะผมชอบนะเท่ดีเท่ดีโอเคนะฮะแล้วก็ซีซั่นนี้นะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วซีซั่นนี้ผมก็จะพยายามไต่ดูโอ้แรงให้ได้นะฮะผมที่ผมเล็งไว้ตอนนี้นะคือติดท็อป10ของเอเชียนะฮะให้เหมือนกับซีซั่น4ที่ผมเคยทำไว้นะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำอีกเลยลองคิดดูสิตั้งแต่ท็อป10อะฮะท็อป10นะตกลงมากลายเป็นไดมอนด์เพราะฉะนั้นก็แพทเพราะฉะนั้นก็โกคือโคตรเศร้าเลยแต่ผมก็จะกลับไปแบบจริงจังแล้วแหละก็ในระดับนึงนะฮะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่าเออทุ่มเทขนาดนั้นนะเพราะผมก็มีสิ่งที่ผมต้องทำด้วยผมก็จะพยายามหาเวลามาไต่แรงให้ได้นะฮะเอาล่ะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะอ้ออีกอย่างนึงอย่าลืมนะฮะวันนี้มีงานที่ Bytech บางนานะฮะถ้าใครว่างๆก็ผ่านมาได้นะฮะผมก็จะอยู่ในงานแล้วก็อยู่ในบูธของสตรีมเมอร์นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครอยากเจอก็มาทักทายได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับ